ัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยตอนนี้เราอยู่ที่เบียโทเปียฮ่องกงมาแล้วสวัสดีค่ะเบียโทเปียฮ่องกงค่ะเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือด้านหน้านะคะได้ยินเสียงไหมใครที่มาแล้วรบกวนบอกด้วยว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าฮัลโหลเราอยู่ที่เบียโทเปียค่ะมีอย่างนึงอยากให้ดูก่อน security guard ดูการ์ดดีนะกลัวปะ ได้ยินเสียงไหมคะตอบด้วยตอบด้วยได้ยินเสียงไหมเสียงชัดไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูงานเบียโทเปียกันนะคะว่าข้างในงานมีอะไรบ้างตอนเดินเข้ามาน่าสนใจมากงานดูใหญ่โตมากแล้วก็ข้างในมีเบียเยอะมากจริงๆเราได้ทำการจองตั๋วล่วงหน้ามานะคะซื้อ1วันก็คือจองตั๋วเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยคุณจะอยู่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงได้งานเปิดจนงานจบอยู่ได้แล้วคุณจองตั๋วมาก่อนคุณจองวันไหนคุณก็ต้องมาวันนั้นประมาณนี้เราจองมาวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์ดูนิดนึงอันนี้บรรยากาศตรงทางเข้านะคะโอเคได้ยินเสียงไหมเอ่ยตอบด้วยนี่แล้วก็ในงานเนี่ยมันจะต้องมีการใช้เขาเรียกว่าเป็นโทเค็นโทเค็นมันก็จะเป็นเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนตั๋วที่ใช้สำหรับในการซื้อเบียร์ที่อยู่ในงานเขาจะไม่ได้ใช้เงินสดราคาของโทเค็นนี่มันจะเป็นแบบนี้โทเค็นเห็นไหมคะแล้วก็เวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็ดึงออกไปทีละอันทีละอันแบบนี้ได้ยินเสียงไหมคะเช็คเสียงให้หน่อยสินี่แบบนี้แล้วก็แต่ละเบียร์เนี่ยก็จะมีราคาแตกต่างกันไปเขาก็จะบอกว่าต้องใช้โทเค็นเท่าไหร่อันนี้1อันก็เป็น1โทเค็นเราซื้อมาทั้งหมด14โทเค็นนะคะราคา200ฮ่องกงดอลลาร์1ฮ่องกงดอลลาร์ก็ประมาณ5บาทกว่าคุณกันเอาเองเนาะโอเคนี่โทเค็นมีเบียร์ไทยตั้งหลายเจ้าในวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนนะคะเดี๋ยวพอจะพูดไปเรื่อยๆโอเคใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์มาเลยเนาะนี่นะคะทางเข้ามาดูดีคนเยอะมากออกแนวตลาดรถไฟเข้ามาตรงนี้ที่เป็นหลังคาน้ำเงินน้ำเงินก็จะเป็นบูธเบียร์หมดเลยนะคะนี่แล้วเขาก็จะมีแบบสนามแบบนี้แล้วก็มีแบนดูดิชิลเนาะเดินวนไปรอบๆเนาะเมื่อกี้เสียงดังนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้จองตั๋วไว้อะก็มาซื้อหน้างานได้นะคะเขามีราคาขายแต่เมื่อกี้แพลวลืมดูว่าราคาเท่าไหร่อาจจะแพงกว่านิดนึงอะมั้งนี่อันนี้เป็น The Artist ดูดิแล้วก็แบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคนทำเบียร์หรือเปล่าแบบแต่งตัวแบบใส่โบกันมาทุกคนเลยอ่ะ
คะนี่คือเบียร์ของเขาเขามี3ตัวไว้เบียร์บลอนด์แล้วก็ราสเบอร์รี่เก๋มากโอเคแล้วก็ภายในงานอ่ะตรงช่วงกลางๆเขาก็จะมีแบบว่ามีที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ให้คนซื้ออาหารหรือว่าซื้อเบียร์แล้วก็มานั่งกินได้อันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบของฮ่องกงเนาะบรูที่ฮ่องกงนะคะเป็นยี่ห้ออ่านไม่ออกอ่ะกวยโลอะไรสักอย่างอ่ะไปทุกที่ก็จะมีอันเนี้ยหมดเลยอ่ะเบียร์ของเขาก็จะเป็นสไตล์เบสิกอ่ะเป็นพวกเพลเอล IPA วิทเบียร์ส่วนเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ก็มีไม่เยอะมาก4กว่าทั้งนั้นเลยค่ะไม่เบียร์แบบดื่มง่ายมีกิจกรรมตลอดเนี่ยเนี้ยเมื่อกี้เดินมาชอบมากเลยฝากซื้ออะไรอะคะคุณก๊อปแก๊ปดูสิเขาทำเป็นแบบเหมือนสันเจ้าเลยอ่ะแล้วก็ที่กดเบียร์เขามีตัวหนังสือภาษาจีนเห็นปะเออจริงอ่ะโลโก้เบียร์เขาใครเห็นไหมโลโก้เบียร์เขาก็เป็นเหมือนแบบพระจีนอ่ะมาแล้วอันนี้เป็นอีกอันนึง Mark Brewing นะคะเจ๋งเหมือนกันโอเคเคยบรรยากาศแบบเหมือนมาตลาดรถไฟอ่ะแต่มีแต่คนชอบกินเบียร์มาที่นี่ Pirate Light ฝรั่งเต็มไปหมดแล้วก็มีอาหารนะคะนี่นี่ก็จะมีที่ให้นั่งกินแบบนี้นะคะพื้นที่เขามีเยอะด้วยเราเคยไปที่แบบสิงคโปร์อ่ะแล้วก็ที่เขากว้างนะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบมีกิจกรรมเยอะขนาดนี้นี่อันนี้เขามีกิจกรรมเป็นแบบเล่นไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีไม้ต่อกันอ่ะแล้วดึงว่าใครทำไม้ล้มอ่ะอันเบลเลอร์เลยเห็นปะของคราฟท์ครูนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้มีเบียร์ปองเห็นไหมคะเขาก็เล่นกันสนุกสนานโอเคอันนี้ขายเบียร์นะคะอันนี้ยังมาสเตอร์อันนี้เมนูของยังมาสเตอร์เห็นปะเขาจะมีเขียนไว้ว่าใช้โทเก้นเท่าไหร่1โทเก้น2โทเก้นอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้เป็นบูธของยังมาสเตอร์นะคะคือคนเยอะมากไซเดอร์ฮิตาชิโน่นี่อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็น Far East Brewing Little Creator พี่ฮ่องกงค่ะคุณปิยวัฒน์ Little Creator เห็นไหมโอเคเมื่อกี้เราได้ชิมไปเป็นตัวที่เขาทำมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะก็คือตัว K-Town California ก็โอเคอ่ะแล้วก็มีตัว IPA เนี่ยคนนี้สะพายกระเป๋าแดงเป็นลูกค้าวิสเบียร์
where ก็อันนี้เป็นของ Blue Dog และ Koido นะคะนี่ผมพาอะไรมาบ้างเป็นงานเบียร์โทเปียนะคะที่ฮ่องกงนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาอันนี้ลอนดอนนะจ๊ะแล้วก็จะมีบูธแบบว่าคนมาแจกของอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนนั่งกินตลอดคือเขาเหมือนกับทำซุ้มอยู่รอบๆอะค่ะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นเหมือนที่นั่งกินอะไรเงี้ยมาโคอิโดอยู่นี่ตรงกลางตรงที่มันมีไฟมันจะมองไม่ค่อยเห็นอะนี่นะคะจะมีกงมีเกมอะไรให้เล่นตลอดแต่เนี้ยงานใหญ่อยู่นะสนุกดีนี่นะคะแถมแว่นตรงแว่นตาอะไรว่ากันไปแต่งานนี้คนเยอะจริงอันนี้เป็นอเมริกานะคะเป็นพวกโรกนี่ตระกูลโรกทั้งหลายอันนี้มันเป็นชื่อร้าน The Bottle Shop ซึ่งเราไปซื้อมาของเขาเราแวะไปร้านเขามาเมื่อวานนี้ชื่อร้าน Bottle Shop แล้วก็เขาจะมีแบบว่าช็อปขายเบียร์เป็นบาร์นี่แหละแล้วก็มีเชลขายเบียร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะเท่าเราอันนี้เขามีเกมเล่นดูดิเขาให้โยนลูกเต๋าถ้าใครโยนเราได้เลข6อ่ะจะได้กินเบียร์ฟรีเขาก็มีอะไรของเขาปุ๊กกิ๊กมาเล่นนี่ Yeasty Boy Stuart Brewing Adnam 8 Degrees Brewing Biera del Borgo Normal นี่นะคะนี่ราคาของเบียร์อันนี้ Y and C น่าจะเป็นแบบร้านอะแค่นี่ราคาแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งตรงนี้จะเป็นในเต็นท์นะคะเป็นในเต็นท์แต่ว่าจะมีคอนเสิร์ตเหมือนกันจะมีอยู่สองที่มี outdoor กับ indoorทุกคนเยอะมาก This is Jimmy Two Time เรียกคนเยอะมากเลยถึงวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะวันนี้วันสุดท้ายอ๋อวันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็มีอาหารเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้น่ากินมากเลยเป็นเหมือนเบอร์เกอร์หมูกรอบอ่ะนี่นะคะแล้วก็จะมาเริ่มเป็นเต็นท์เบียร์ใหม่อีกรอบหนึ่งใกล้จะหมดละมีนางพิตตี้เดินมาหาแล้วก็นางก็สปีกไชนีสใส่ดิฉันก็ฟังไม่รู้เรื่อง Golden Drag นี่ Brutuso You got good talk
Hey sir, can I put... ที่มีชาวนั้นเป็นเดลิเรียมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนี่เพโดร The other one's really nice แล้วก็มาถึงนี่ Triple Pole Stonehenge ของเราก็มากับเขาด้วยนี่นะคะนี่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 คนนี้คนนี้สวัสดีค่ะนี่ตัวนี้เรามีอยู่นะไทเออร์เบิร์นตัวนี้เป็นโซนของโซนเอสนะครับแล้วตรงนั้นเป็นของทริปเปิลโพลอันนี้เป็นทริปเปิลโพลทริปเปิลโพลมาตัวเดียวใช่ไหมคะพี่ตัวเดียวครับส่วนแซนพอร์ตหมดแล้วนะฮะนี่ดูแซนพอร์ตหมดแล้วจริงๆแซนพอร์ตมาด้วยเดี๋ยวไปรอเจอที่ประเทศไทยนี่ตัวใหม่ของสโตนเฮดมี2ตัวมีก้านคอ IPA นะคะแล้วก็มีครีมเอลใช่ครับแล้วก็อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ก้านคออันนี้อะไรอ่ะพี่ดับเบิ้ล IPA นี่ครับอันนี้ดับเบิ้ล IPA แล้วก้านคอแล้วอันนี้เป็นอันนี้คือก้านคอนะคะอันนี้เป็นดับเบิ้ลนี่ดับเบิ้ลคล้ายๆกันแต่อันนี้ยังไม่สลบอีกอันนึงสลบไปแล้วนี่โอเคอันนี้โคโคนัทครีมเอลค่ะอันไหนนะคะที่จะเป็นล็อตต่อไปก็คิดว่าน่าจะไปทั้งหมดนะครับแล้วก็วันนี้โคโคนัทครีมเอลได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีโอเคเสียงตอบรับโคโคนัทค่อนข้างชอบแบบว่าตื่นเต้นกับรสมะพร้าวในเบียร์ตื่นเต้นกับมะพร้าวในเบียร์แดดยังร้อนอยู่เหรอคะพี่อ๋อครับผมดีแว่นแว่นมันพังใส่แก้เกินโอเคนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาส่งให้เราแหละแล้วก็มหานครอันนี้พี่ซันพอร์ตนะคะแต่เบียร์พี่เขาหมดไปแล้วหมดไปนานแล้วครับมหานครครับเบียร์ไทยครับคุณเปี๊ยกเป็นไงบ้างคะพี่วันนี้วันนี้อากาศขาวมากเลยครับขาวอากาศนี่แบบขาวขาวอากาศขาวมากสั้นสุดเลยนะเป็นไงบ้างคะพี่เบียร์ได้เสียงตอบรับดีไหมคะอะไรนะครับเสียงตอบรับเป็นไงบ้างดีครับโอเคแล้วก็น่าจะมีดิสทริบิวเตอร์ที่นี่ด้วยครับมาติดต่อมีดิสทริบิวเตอร์มาติดต่อแล้วนะ Wish do แล้วเขาติดต่อตัวนี้พี่ก็ทำไม่ได้เราดิมันเป็นลิมิเต็ดนี่ก็ยังไม่รู้เลยครับก็เอาน้ำบัตรไปก่อนโอเคนี่นะคะมี4เจ้าเบียร์ไทยของเราที่มานี่อยู่ติดๆกันเลยเย้โอเคไปต่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นโรงเบียร์ของจีนแต่ไม่ใช่จากที่นี่นะเป็นเบย์จิงไชน่าเขาบอกว่าเบียร์เขาโอเคเหมือนกันนะอันเนี้ยเขาบอกว่าเบียร์ดีเหมือนกันมีลูกค้าบอกมาคนที่เจอเมื่อกี้กระเป๋าแดงๆอะค่ะเขาบอกว่าเขาชอบเบียร์อันนี้มากอันนี้เขามีเทสเตอร์ด้วยนะเทสเตอร์ก็ต้องจ่ายตังค์นะจ๊ะก็มีดราโวนะคะใช่อันนี้ชองเมนคราฟต์เบียร์เขามีอะไรบ้างเวสเบียร์ไวเซนลาเกอร์อิมพีเรียลสตาวนี่คือ Dragon Brewery นะคะฉลากเบียร์เขาสวยเนาะนะคะเป็นมาสดจีนแล้วก็มีการขายซูเวเนียร์ก็ต้องมาอย่างนี้งานขายของก็มี Thank you Lion Rock นะคะมีใครแบบรู้จักโรงเบียร์ที่แบบเราผ่านมาบ้างไหมอ่ะที่เราผ่านมามีใครรู้จักปะทั้งที่มันไม่มีที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ย
มีอันไหนที่คุณคุ้นหูกันบ้างไหมคะนี่คืออินเทอร์เน็ตช้าหรือไงอ่ะไม่ค่อยเห็นแบบไอ้นี่เลยอ่ะโอเคซิตี้บรูนะคะนี่ที่เราบอกเมื่อกี้เป็นช้างชมพูเดลิเรียมโซลเอาไปเยอะมากตัวโซลเอาคือตัวคริสต์มาสแล้วก็เบียร์ผลไม้ทั้งหลายเขามาแต่อันนี้เขามาแค่แบบเป็นขวดอ่ะเขาไม่มีเป็นเบียร์สดมาก็มีเซตดิวส์ด้วยนี่นะคะมีขนมอันนี้เป็นห้องน้ำของเขานะคะเป็นเหมือนแบบขึงออกมาฮ่องกงเบียนโคเห็นไหมเขาทำเป็นแบบปาร์ตี้เซตอะค่ะเป็นเหมือนปาร์ตี้เซตที่เป็นถังแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็กดเบียร์ออกมาNo, no, no. นี่ดูดิเขาต่อทะลุกระดานออกมาแล้วก็เป็นที่กดเบียร์เป็นหัวเบียร์ที่บางมากอันนี้เป็นเซาท์ไซด์นะคะออนบาร์I was like, yeah, I don't know if I can handle that. Yeah, absolutely. Black Thai. There you go. Hong Kong largest drink importer. Oh, ไม่ใช่เบียร์ก็มา Nice one beer.ใช่ Hustle Street ด้วยนะคะออกเกอร์ค่ะนางเกรย์ขายสุดสุด You want to choose? Oh, thank you นี่อันนี้คือที่ซื้อโทเก้นนี่คือราคาของโทเก้น14โทเก้น200ฮ่องกงดอลลาร์ถ้า6โทเก้น100ฮ่องกงดอลลาร์คือ6โทเก้นก็ไม่พอป้าต้องกินเบียร์แบบแก้วเดียว2แก้วอ่ะนี่บรรยากาศรอบๆนี่นะคะโอเคอันนี้พาไม่เห็นแบบไอ้นี่เลยอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์ขึ้นมาเลยอ่ะถ้าเกิดยังไงใครถามอะไรมาเราไม่ได้ตอบเดี๋ยวพาค่อยเข้าไปตอบเป็นเมสเซจเนาะให้ดูบรรยากาศเมืองเขานิดนึงสวยงามโอเคครบถ้วนมาแค่นี้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอายคนก็อายงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ